เจอกับลิซ่าแบล็คพิงค์นั่นเองนะอินหนักมากร้องไห้ขี้มูโป่งแบบเฮ้ยคนนี้ขึ้นเหนือเมนชั้นแล้วนะเฮ้ยสนุกมากชอบมากเหมือนเราเต้นได้ด้วยแหละมั้งภูมิใจขนาดนั้นเลยอะเวอร์มากวงคลาวิตี้คือแบบอันยังซิงเกิลเดนสวัสดีครับพบกับอาร์ตเบเดน่าอาร์ตกันอีกแล้วคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำติ่งอีหยังวะคลิปวิดีโอติ่งอีหยังวะเนี่ยก็เป็นคลิปวิดีโอที่จะมาพูดให้ฟังกันนะมาแชร์กันว่าติ่งอะไรไปบ้างชอบอะไรบ้างฟังเพลงอะไรบ่อยสุดอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนเริ่มแรกเลยนะฮะก็เป็นเดดิกวง Clarity ได้เดบิวต์แล้ววง Clarity คือแบบ I love เพราะว่าจองโมอยู่จ้าประทับใจมากแล้วมีความแบบชอบเพลงชอบสไตล์ชอบอะไรต่างๆนานานางมากนี่นั่งฟังแบบวนไปวนมาซื้อเพลงในไอจูนอะไรต่างๆนานาคือเป็นอีกครั้งนึงที่เรารู้สึกว่าเราได้ติ่งอย่างเต็มที่แล้วมีความสุขกับการติ่งมากๆเลยจริงๆเราชอบการที่เราได้ติ่งมากๆได้แบบอินกับใครสักคนนึงอินอะไรกับวงนึงอะไรเงี้ยก็เลยมีความสุขนะฮะแล้วก็ทุกคนก็น่าจะรู้แหละว่าเมนจองโมอะไรอย่างงี้แต่ว่าพอเราไปดูวงเขาจริงๆเนี่ยตกได้หลายคนมากจริงๆคือทั้งเซริมก็ดีเอลลอนก็ดีอีกคนหนึ่งที่เราชอบมากๆเลยก็คืออูบินอูบินมีเสน่ห์ที่แบบเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนนี้ขึ้นเหนือเมนชั้นแล้วนะเพราะว่าเสน่ห์ในการร้องเพลงแล้วก็ในการเต้นอินเนอร์ในการแสดงบนเวทีดีมากแล้วเราก็เห็นหลายๆคนเนี่ยได้ชมน้องแคลวิตี้คือแบบประทับใจมากเหมือนแบบส่งลูกเรียนจบปริญญาตรีแล้วอะไรเงี้ยภูมิใจขนาดนั้นเลยอะเวอร์มากคนชอบขนาดที่เราฝึกแฟนชายไปแล้วเรียบร้อยนะฮะเซเลนเอลลอนจอมโมอูบินวอนจินมินนี่ย่องจุนแค่อย่างซ่องหมินย่องหวานนี่ลำเก้ดีแมมเบอร์ฮู้มีอาเอ้ยขนาดนี้เลยอะจริงๆเราชอบมากนะทุกคนนั่นแหละเอ้ยพูดประมาณนี้เลยเหรอเฮ้ยมาพูดเร็วมากเรื่องของ Gravity คือแบบดีมากจริงๆนะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยที่เราติ่งก็คือซีรีส์เรื่องHotel Del Luna ปกติก็คือเป็นคนที่ชอบ IU อยู่แล้วที่เราไม่ดูตั้งแต่แรกๆเนี่ยเพราะเรารู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ค่อยอินกับพระเอกเท่าไหร่แต่ทีเนี้ยพอมันประจบกับการว่าเราดูซีรีส์เรื่อง Itaewon Class จบด้วยมั้งเราก็เลยมาดูเรื่องนี้ต่อ Hotel Del Luna แล้วปรากฏว่าเฮ้ยสนุกมากชอบมากคือทุกคนก็น่าจะได้ดูไปแล้วอ่ะเพราะว่าซีรีส์มันก็ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเนาะคือเรามาดูที่หลังคือมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเราพลาดไม่ดูตอนช่วงแรกๆได้ไงอ่ะคือมันสนุกมากจริงๆถ้าใครยังไม่ได้ดูอ่ะควรจะไปดูนะทุกคนอินหนักมากร้องไห้ขี้มูโป่งแบบนอนไปสะอื้นไปคือแกฉันร้องไห้ไม่ไหวแล้วฉันแบบทำไมมันมวนน่าสงสารขนาดนี้เพลงของเกาหลีที่เราชอบฟังของเดือนนี้นั่นแหละก็คือเพลงของ TWICE คือไม่รู้ว่าทำไมอยู่ๆก็มาฟังอ่ะเหมือนเราเต้นได้ด้วยแหละมั้งก็เลยแบบว่าชอบฟังแล้วได้เต้นก็เลยมีความสุขอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นติ่ง TWICE ขนาดนั้นนะทุกคนก็ฟังได้แล้วก็เต้นได้นะฮะก็อีกวงนึงเนี่ยก็คือวง4 minute อันเนี้ยย้อนฟังบ่อยมากเพราะว่าชอบ4 minute มากติ่ง4 minute มาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบอินแล้วก็มานั่งฟังย้อนฟังที่หลังเพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งวงที่ฟังเพลงแล้วก็เต้นได้ก็เลยชอบนะนี่ก็คือเพลงที่เราฟังแล้วส่วนมากนะครับทุกคนส่วนการติ่งอีกอย่างนึงเนี่ยรายการวาไรตี้ของน้องโซมีน้องโซมีที่เป็นอดีตวง IOI แล้วก็อดีตผู้เข้าแข่งขันรายการ 60 แล้วก็อดีตผู้เข้าแข่งขันรายการ Produce 101 Season 1นะฮะค่ายของน้องเนี่ยเป็นค่ายย่อยค่ายลูกของ YG เนาะทีนี้น้องเนี่ยก็ได้มีการแบบว่าเจอกับลิซ่าแบล็คพิงค์นั่นเองนะก็เลยไปตามดูนะฮะชอบมากนะครับปกติก็เป็นเมนโซมีอยู่แล้วตั้งแต่ IOI แล้วก็เลยชอบมากช่องอ่ะมีความซับไทยให้เราด้วยอันนี้ดีมากนะ EP นึงเนี่ยประมาณ 15-16 นาทีไม่ได้ยาวมากจนเกินไปพอดีแล้วก็ดูเพลินก็ลองไปดูกันได้นะเรารู้สึกว่าน้องโซมีเนี่ยมีเสน่ห์อย่างนึงที่แบบน่ารักแล้วก็มีความเป็นกันเองเรารู้สึกว่าใกล้ชิดกับน้องโซมีมากเลยก็มีประมาณนี้แหละทุกคนกับการติ่งของเราคลิปวิดีโอติ่งอีหยังวะเดือนเมษายนก็มีเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่เดือนนี้ติ่งวงอะไรอยู่หรือว่าชอบฟังเพลงอะไรดูซีรีส์อะไรอยู่เกี่ยวกับเกาหลีเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะเพื่อเราเนี่ยจะได้ไปตามกันบ้างหรือแบบใครอยากขายวงตัวเองอะไรเงี้ยก็ลองมาขายใช่ก็ลองมาขายกันดูนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันได้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจ Instagram ตรงนี้ดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายเสื้อผ้าวันนี้เนี่ยอาจจะไปซ้ำกับเสื้อผ้าวันเสาร์นะจ๊ะเพราะว่าทายวันเดียวกัน